องไกด์ปูนะคะแล้ววันนี้นะปูจะพาทุกคนเนี่ยไปเลือกดูเฟอร์นิเจอร์ค่ะก็อยู่แถวแถวนนทบุรีนะคะคือลูกทัวร์ปูก็แนะนำมานะว่าที่เขาเป็นอาชีพพวกนักตกแต่งบ้านตกแต่งภายในเขาบอกว่าโรงงานตรงเนี้ยราคาถูกไม่แพงแล้วก็สวยดูดีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะไปดูพวกตู้ผ้าวางของและอะไรอีกพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยเอาไว้ไปแต่งร้านใหม่นะเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะคะว่าปูกำลังจะเปิดร้านใหม่ใครที่ดูคลิปก่อนๆหรือว่าติดตามเรามานานเนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าปูอาชีพหลักก็คือทำร้านนวดนะคะร้านนวดแผนไทยเพราะว่าแม่เนี่ยประสบการณ์มากกว่า20ปีก็คือตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะคะแล้วเราก็สืบทอดฝีมือของแม่มาคือเราก็เปิดร้านนวดนะคะอยู่ในห้างเดอะมอลล์บางแคที่เป็นสาขาของปูเองนะคะเปิดมาตั้งแต่อายุ19ตอนนี้อายุเข้าปีที่34ทุกคนลองคิดดูดินับดูว่าเราอยู่กับเดอะมอลล์มากี่ปี10กว่าปีแล้วอะแล้วเราก็คือพอห้างเนี่ยเขาจะมีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตลอดเวลาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2หรือ3ครั้งแล้วปูไม่แน่ใจแล้วก็เปลี่ยนมุมนะคะแล้วก็ทำร้านใหม่เนี่ย3ครั้งแต่ว่าปีนี้ค่ะเขามีแผนใหญ่เลยในการรีโนเวทห้าง 90% คือทำใหม่ทั้งห้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาไม่ต่อสัญญาให้เราแล้วแล้วก็ไม่ต่อสัญญาให้กับร้านค้าอื่นๆด้วยคือเคลียร์ออกหมดเลยร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านดังบาร์บีคิวฟูจิซิดเลอร์ทุกร้านค้าต้องออกหมดเลยจากห้างนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทำงานสะดวกเขาจะแบบปรับภาพลักษณ์ปรับโฉมใหม่เลยเหมือนกับที่เจ้าของเขาประกาศแถลงข่าวไปนั่นแหละค่ะทุกคนก็ทำให้ร้านค้าหลายๆร้านนะพ่อค้าแม่ค้าปลาเล็กปลาน้อยนะคะไม่มีที่ทำกินกันอย่างบางคนเนี่ยเขามีร้านค้าแค่ร้านเดียวอยู่ข้างในนั้นน่ะเขาก็ต้องรีบหาทำเลใหม่เพื่อที่จะแจ้งลูกค้าประจำให้ตามไปตอนแรกปูก็คิดอยู่ว่าเราจะทำดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอาชีพของปูนะคะอีกอาชีพหนึ่งก็คือการออกทัวร์การซื้อขายทัวร์แพ็กเกจทัวร์การท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็พี่น้องก็บอกยังอยากทำอยู่นะคะหลายๆคนเราก็คุยกันใน family ครอบครัวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นธุรกิจในครอบครัวนะคะก็คือว่ายังอยากจะทำอาชีพนี้อยู่เพราะฉะนั้นปูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวร้านค้าเนี่ยจะมาหาเราในเวลาที่เหมาะสมเดอะมอลล์เขาเริ่มแจ้งเราเนี่ยช่วงประมาณตุลาคมปลายปีที่แล้วนะคะว่าเราจะไม่ต่อสัญญาให้กับคุณแล้วนะในช่วงสัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดวันที่15เมษายนก็คือสงกรานต์นะบางคนเนี่ยเขาก็รีบไปหาร้านก็เลยค่ะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกายนนะถ้าปูไปหาเร็วอ่ะทุกคนนึกออกไหมว่าเราก็จะต้องเสียค่าพื้นที่ใหม่เร็วขึ้นเสียเงินเปล่าเร็วขึ้นเพราะว่ายังไงทีมงานเราก็มีอยู่แค่นี้อยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาทีมงานแบ่งเป็น2ร้านในเวลาพร้อมกันได้นะเราทำกันเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวค่อยหาก็แล้วกันถ้าเกิดว่ามันจะได้นะเดี๋ยวมันก็ได้ก็ลูกค้าก็ถามหาตลอดนะคะว่าย้ายไปไหนย้ายไปไหนปุ๊กบอกว่ายังไม่มีที่เลยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะมาตลอดนะจนกระทั่งประมาณปุ๊กกลับมาจากทริปแคชเมียร์นะคะเดินทางมาถึงไทยเนี่ยวันที่3ไม่ใช่3สิ13มีนาคมทีนี้มันเป็นช่วงคาบเกี่ยว1เดือนแล้วที่เราจะต้องหมดสัญญากับทางห้างนะก็ลองวนหาดูนะคะก็ปรากฏว่ามาเจอทำเลนี้ค่ะทำเลที่ถูกใจมากแล้วก็เจ้าของใจดีมากเขาเพิ่งรีโนเวททำเลของเขาแล้วก็เพิ่งจะติดป้ายประกาศให้เช่าแค่5วันทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบไปหาเนิ่นๆน่ะเราจะเจอทำเลที่ดีหรอปูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดวงเราอ่ะมันจะต้องเจอสิ่งดีๆในเวลาที่เหมาะสม ด้วยความที่มั่นใจในตัวเองสูงไง เขาบอกว่าเป็นคนค่อนข้างดวงดีในเรื่องพวกนี้นะคะเหมือนกับว่าเรา
เราไม่เคยคิดร้ายใครเราก็ดูแลบุปการีเราก็ดูแลครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เคยที่จะไปแบบเบียดเบียนใครนะก็เลยคิดว่าสิ่งดีๆมันต้องมาหาเราก็ปรากฏว่าเจอทำเลตรงนี้ที่ถูกใจนะคะทุกคนคุณป้าเขาก็เพิ่งรีโนเวทใหม่เสร็จในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ให้ใครเช่าเลยทำพื้นใหม่ทำร้านใหม่ฝ้าใหม่เนี่ยค่ะทาสีใหม่ฝ้าใหม่ห้องน้ำมีในตัวเรียบร้อยคือทุกอย่างใหม่หมดทำรอเราแล้วติดกระจกหน้าร้านแบบสวยงามเลยชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะคะแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคนะก็เหมือนกับแมวก้าวชีวิตอะมันต้องดิ้นรนอะเพื่อที่ให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเราเนี่ยอยู่รอดใช่ไหมล่ะคือร้านแม้ว่าร้านมันจะปิดไปเราต้องเริ่มต้นใหม่อะเราต้องเริ่มต้นใหม่ก็ไม่เป็นไรเราต้องฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งอะนะคะทุกคนแม้ว่าเดิมมอเราอยู่มา10กว่าปีเราอยู่ที่เดิมๆมา10กว่าปีใช่ไหมถึงวันที่มันจะต้องหมดสัญญาจากลาก็ต้องสู้กันต่อไปนะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนเราทำการปิดร้านเพราะว่าเขาไม่ให้เราขายนะคะโดนไล่ที่ไปแล้ว มีอยู่ก็ต้องมีจากนะคะร้านนี้เราก็ทำมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะทุกคนเราอยู่กันที่เดอะมอลล์เนี่ย10กว่าปีและย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ8ปีเนี่ยแหละก็ตอนนี้นะคะเมืองทิพย์ล่มสลายหมดแล้วค่ะทุกคนนี่กำลังรื้อถอนกันหมดนะคะร้านเพชรเล็บเขาก็รื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนี้ก็เป็นคิวร้านเรานะคะเพราะว่าเดอะมอลล์เขาจะรีโนเวททำโฉมใหม่นะช่วงปลายปีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ถึงวันจากลาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ใหม่กันที่ริมถนนกาญจนาเดี๋ยวปูจะพาทุกคนไปดูร้านใหม่นู้นด้วยนี่ค่ะนี่คือร้านของเราตอนนี้ก็กำลังเก็บของนะแล้วก็รื้อพวกโครงสร้างผ้าม่านออกนะเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างของเนี่ยเราก็จะเอาไปที่ร้านใหม่ที่มันใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ก็คือทิ้งเลยอันนี้นะคะเราต้องเสียค่ารปภ.เพิ่มถ้าเกิดว่าทำเกินเที่ยงคืนนะคะ 984.40 บาทต่อคืนเมื่อเราออกจากห้างเราจะต้องคืนสภาพเดิมๆให้กับห้างนะคะก็เสียค่าช่างกันไปและยังต้องเสียค่ารปภ.อีกนะถ้าเกิดว่าช่างทำเกินเที่ยงคืนและเขาก็ให้ทำแต่เฉพาะกลางคืนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องเสียค่าช่างเหมือนกับ2เด้งเลยสภาพบรรยากาศที่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านเล็กร้านน้อยกำลังทยอยปิดตัวลงนะคะแม้ว่าห้างจะอนุญาตให้ขายถึงวันที่15เมษายนแต่ว่าร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องใช้เวลารื้อถอนนานเพราะฉะนั้นเขาจะออกก่อนกำหนดเนี่ยคือประมาณครึ่งเดือนเลยตอนนี้นะคะก็ให้หลานช่วยประดิษฐ์โคมไฟนะคะอันนี้เราไปเจอมาที่โรงแรมสวนผึ้งแล้วปู่ชอบเดี๋ยวจะประกอบรูปให้ดูอันนี้เสร็จไปแล้ว2ชุดค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หลอดไฟสีส้มๆนะแล้วก็ให้ช่างเขาติดบริเวณหน้าร้านแถวๆนี้นะคะ3โคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยแค่ไหนร้านนี้ปูตั้งใจทำเป็นอย่างดีนะคะเพราะหวังว่าถ้าร้านมันไปได้เราจะไม่กลับเข้าห้างอีกแล้วการเข้าห้างในรอบใหม่ก็เหมือนกับการนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเสนอแบบและค่าเช่าแน่นอนค่ะขึ้นเยอะมากนะแล้วก็อยู่ที่ว่าการตกแต่งเราเข้าตากรรมการหรือเปล่าปูขอลองมาสู้ตรงนี้ดูสักตั้งหนึ่งก่อนนะคะทำเลใหม่ของเราอยู่ริมถนนกาญจนาเดี๋ยวคลิปหน้าปูจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมนะคะหวังว่าร้านน่าจะเสร็จลงตัวแล้วแหละเราเปลี่ยนจากไฟนีออนนะคะเป็นไฟดาวไลท์แบบหลีได้กลมๆ5จุดนะคะนี่อันนี้ถอดออกหมดแล้ว
คลิปต่อไปนะคะปูจะมาถ่ายรูปร้านใหม่ให้ทุกคนชมแบบเต็มๆนะคะทุกคนค่ะเป็นกำลังใจปูด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นนะว่าร้านของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวปูจะคอยอัปเดตให้ทุกคนนะได้ดูกันถ้าอยากให้ปูทำคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe